โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Boss Artist ด้วยนะผมวันนี้นะผมเจลเบรกก็ได้อัปเดตแล้วนะผมในการอัปเดตต้อนรับฤดูหนาวในปี2022นี้นะผมต้อนรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะผมในอัปเดตครั้งนี้นะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับเด็กๆใน Discord นะครับผมป่ะโอเคแนะนำตัวกันหน่อยก็สำหรับคนที่มีใหม่นะสวัสดีครับผมชื่อกายครับสวัสดีครับชื่อโฟกัสครับโอเควันนี้นะผมบรอสนะผมเป็นหัวหน้ามาเฟียของเมืองนี้นะใช่ใช่ใช่เป็นแล้วก็มาเลยเงียบๆดีผมแล้วก็เป็นพี่ชายแท้ๆของไอ้เจ้าเดอะบอสนั่นนะซึ่งพี่ชายที่ไม่ได้เจอกันนานถึง10ปีนะผมก็ได้ทำการสังหารเขาไปที่เรียบร้อยแล้วนะก่อนนะใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปอัปเดตนะผมก็ไม่ใช่คลิปอัปเดตคลิปปล้นนะก็ไปดูได้นะครับผมตอนนี้ผมก็จะคลิปอัปเดตจะมาบอกอัปเดตทั้งหมดเลยนะว่าทุกอย่างก็จะมีอะไรบ้างนะก็อย่างแรกเลยนะก็มีที่ปล้นใหม่ก็ที่ผมรีวิวอัปเดตไปนั่นแหละโอเคมันจะเป็นแมนชั่นตรงนั้นนะผมก็ให้จำแมปไว้ดีๆนะเออสายยักษ์จะสัญลักษณ์ของแมนชั่นจะเป็นรูปแบบคฤหาสน์แล้วก็มีเนคไทอยู่ตรงกลางนะโอเคจำไว้แค่นี้ถ้าเกิดคนที่ไม่รู้ว่าที่ปล้นมันอยู่ที่ไหนนะโอเคแค่นี้นะผมอัปเดตต่อไปจะเป็นเหมือนเป็นทีมก็อย่างที่เห็นแหละก็มีทีมวินเตอร์แหละฤดูหนาวจากที่ผมสังเกตได้นะผมขอเสกรถไฟก่อนนะในเมื่อมีทีมหิมะรถไฟก็เป็นทีมหิมะด้วยกันโอเคนี่ครับผมออกมาตามทีมเลยครับผมถ้าไปผมเสกมาแค่นี้เหรอโอเคแมชชั่นเปิดแล้วก็ถือว่าดีใช้ได้เลยนะทุกอย่างไม่ทุกอย่างครับเพราะว่าไอ้ต้นโคโคนัทนี่ยังเป็นใบไม้สีเขียวอยู่เลยเกมช่วยแก้หน่อยครับถ้าไอซิโมดูอยู่นะเอ้ยแต่มันก็ออกข่าวนะโอเคแล้วไปมันก็ออกข่าวอยู่อัปเดตนี้มันก็มีซีซั่นใหม่ด้วยนะเป็นซีซั่นที่13ก็มาไกลจริงๆนะผมก็เป็นการครบรอบ2ปีนะผมของซีซั่นนี้นะของซีซั่นใหม่โอเคซีซั่นนี้ก็มีธีมของมันก็คือ become a super villain เราจะมาเป็นวายไลน์ด้วยกันแล้วรถของวายไลน์นั่นก็คือใช่ละเหมือนรถโดมินิกนะไม่รู้ว่าใครถูกใจบ้างไหมรถคันนี้มันเดี๋ยวนะมันนั่งได้กี่คนวะนั่งได้มันนั่งตรงข้างหลังได้เหรอแป๊บนึงนะคนขับคนข้างๆ3คนรถคันนี้นั่งได้3คนนะก็รถที่ดีใช่ไหมว่าใครก็น่าจะชอบอยู่นะซีซั่นที่13ก็ยังเหลือเวลาอีกแค่14วันนะเพราะว่ามันอัปเดตตอนช่วงกลางเดือนนะ14วันก็ตีเป็นเวลาของทายก็ประมาณ1เดือนกับ11วันนะครับโอเคตามนี้นะครับผมของรางวัลก็ตามนี้เลยนะก็จะมีสีสกินรถเฟอร์นิเจอร์ล้อรถสีสกินรถแล้วก็รถแล้วก็ของโบนัสนะผมของโบนัส 2% ก็จะเป็นล้อรถนะส่วนของซีซั่นพาสผมก็ยังไม่เติมอยู่ดีอีกเกียรติเติมซีซั่นพาสก็จะออกมาเท่อยู่นะโอเคป้าแล้วก็จะมีเป็นเอ้ยอย่าเพิ่งนำแล้วก็มีสีใหม่นะผมเป็นสีนิวเคลียร์นะผมก็ในที่สุดมันก็มาสักทีนะสีนิวเคลียร์ที่ผมนั้นอยากได้มากเลยผมไม่อยากได้สีเขียวต่อไปละสีที่ออกมาใหม่นะก็คือเป็นสีม่วงนะเป็นสีที่เป็นออกมาธีมเดียวกับไวรัสเลยนะในมือมีไวรัสสีมันของมันก็คือ
คือสีม่วงคือสีประจำของไวร้ายแล้วเราก็กดที่ New เลยนะป่าสีมันอยู่นี่แล้วก็เอา Texture ออก Texture ออกใส่คัท Body มาใส่ด้วยอีกนึงโอเคสีไม่อย่างเกย์อ่ะเอาจริงโคตรเกย์เลยไหมใครเห็นด้วยผมครับครับใช่ครับสีมันเกย์เลยวิธีได้นะผมเดี๋ยวผมจะสอนให้อีกทีนึงนะเพราะผมยังไม่เคยสอนเรื่องการได้สีนิวเคลียร์เลยนะสีนีออนเพราะผมก็ยังไม่ได้กดนิวเคลียร์นะเดี๋ยวผมก็จะมากดในไลท์นั่นแหละแต่คร่าวๆก็คือคุณต้องมิวสิกนะครับแล้วก็ไปกดนิวเคลียร์ใช่ครับแล้วเราก็จะได้สีนะครับแต่ว่าผมได้ตั้งแต่ตอนที่ซีซั่นที่12แล้วนะเรื่องต่อไปจะเป็นเขาจะมียานพาหนะใหม่ถึง3คันนะก็รวมซีซั่นแล้ว1ก็2คันที่เพิ่มมาใหม่นะอีกคันนึงจะเป็นรถที่ขายนะผมที่ขายปกตินะครับราคา 600,000 ใช่ครับอย่าเพิ่งบอกครับเพราะว่าผมก็ได้ซื้อไว้ระหว่างไลน์แล้วนะก็รูปหน้าตามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันมันจะจ่ออยู่ตรงหน้าเมชชั่นตรงนี้นะไม่ใช่หน้านัวล้วนนี่นะหน้าตรงนี้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวรีวิวคันนี้ด้วยลำนี้ด้วยรถคันนี้ก็ราคาประมาณ 665,000 ดอลลาร์นะครับผมก็ราคาแพงใช้ได้เลยนะก็โคตรแพงนะเหมือนเป็นรถประจำของไอ้เจ้าเดอะบอสนั่นผมเป็นบอสใหม่ที่เราต้องท้าทายกับมันนะเพื่อได้รางวัลโอเคความเร็วก็ถือว่าใช้ได้นะก็คุ้มค่ากับราคาจริงๆนะมีรูปคาสิโนติดไปด้วยก็ที่นี้ผมก็รู้แล้วนะว่าไอ้เจ้าของเนี่ยใครเป็นเจ้าของไอ้เจ้าบอนไงเดี๋ยวผมขอตีนี้ก่อนไปพี่ใหญ่ลองอย่างนึงพี่อยากรู้ว่าถ้าเกิดเราตายในระหว่างที่เรานั้นถือจดหมายไว้อยู่ก็นะผมวิธีปล้นแมนชั่นผมก็บอกแล้วนะว่าปล้นยังไงให้เราไปเอาจดหมายนี้ก่อนนะจากกล่องอะไรก็ได้นะเราก็ได้แบบนี้มาแล้วเรานั้นจะมาลองดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเราตายในระหว่างที่เรายังไม่ได้ไปเข้ามินชั่นนะสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือใช่สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากมันยังพกเอามาไว้อยู่โอ้ my god ว้าวถือว่าดีนะครับผมก็ถือว่าในระหว่างที่เรานั้นจะโดนจับหรือว่ากระโดนฆ่าก็ตามจดหมายมันก็ยังคงติดตามไว้อยู่เสมอภาพเอาล่ะนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวเอายานพาหนะคันนึงมาให้ดูหน่อยเอายานพาหนะคันนึงมาให้ดูหน่อยอยู่ตรงหน้าฐานคุกอะยานพาหนะคันนี้ครับผมเรานั้นจะต้องลุ้นนะผมลุ้นจากการตีเดอะบอลนะเพราะว่ามันได้ค่อนข้างยากนะเพราะว่าเด็กพีก็ได้มาละเดอะบอสดีมากไปการันตี 12% นะก็สิ่งที่อัปเดตมาก็คือไอ้ล็อบเบอร์โบนัสนี้ครับผมมันจะมีการการันตีด้วยนะว่าเราจะได้ฮันโกโคมกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ก็ไม่ได้หรอกมันหายากเอาไม้ดูหน่อยอยู่ที่ไหนเอ่ยตอนนี้นะผมยานนั้นก็กำลังขับเคลื่อนมาด้วยความแค้นนะผมโอเคมาแล้วโอเคนี่ครับผมยานพาหนะลำใหม่นะเหมือนจะเป็นยานของไอ้เจ้าเดอะบอสนั่นนะเป็นยานที่ค่อนข้างสร้างสรรค์ดีนะคนทำก็ประกวดออกมานะก็ไม่ได้มาเอาไว้ในเป็นยานพาหนะประจำซีซั่นนะก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะแต่ก็เอามาแบบนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะก็ได้รางวัลก็ค่อนข้างยากเลย
่ะก็เราขับไม่ได้นะเออนี่ๆมันจะขึ้นว่าอะไรเดี๋ยวรอปลดล็อกกับปลดล็อกหน่อยปลดล็อกปลดล็อกเนี่ยมันจะขึ้นว่าเออให้ defeat CEO ก่อนนะเออแล้วเราก็การันตีว่าเออเราจะได้ยานพาหนะลำนี้หรือเปล่าโอเคอัปเดตนี้นะผมเป็นอัปเดตสุดท้ายนะก่อนที่ผมจะมาแจกโค้ดนะเอาขับหน่อยขับหน่อยขับหน่อยไปที่ตรงหลังมิวเซียมนี่ผมเกาะเลยอ่ะโคตรเฟี้ยวเนี่ยให้ลูกน้องขับโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยเนี่ยๆๆๆหลังมิวเซียมนี่เอ้า The fuck Hey what happened ลงมาไปข้างหน้าไปข้างหน้าขึ้นเห็นไอ้ตรงรูนั้นไหมครับตรงนั้นแหละก็คือที่นี้จำได้ใช่ไหมผมว่ามันจะเป็นฐานทัพล้ำนะผมที่เรานั้นต้องปลดล็อกด้วยเวล4นะแต่ว่าเขาเข้าไปได้ไงครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่มีขึ้นเขาเวฟโฟแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันได้ทำการดีอีกที่หนึ่งนะเป็นที่ใหม่นะแล้วตรงนี้ก็มีอายาพานะลำนี้จอดไว้ด้วยอีกลำนะรวมๆแล้วไอเดอะบอสครับช่วยขึ้นรถมาเดี๋ยวผมพาไปได้เลยโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูที่ใหม่อีกที่หนึ่งนะโอเคอันนี้น้องก็พาเข้ามานะผมเป็นที่เก่านะเราจะไปดูที่ใหม่กันนะผมที่ใหม่มันจะอยู่ตรงค่ายฐานตรงนี้เลยนะแล้วเราจะมาดูสิ่งที่น่าเหลือเชื่อกันนะผมไปอ้อมให้เปิดทางนี้เฮ้ยน่าเหลือเชื่อเดี๋ยวแป๊บนึงน่าเหลือเชื่อวู้โอเคนะผมนี่คือฐานทัพใหม่นะเป็นฐานทัพที่เราต้องปลดล็อกด้วยเวล4นะแต่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่สุดเพราะว่าผมยังพึ่งเวล2เลยนะผมเข้าไม่ได้อ่ะใช่ครับในเมื่อคุณเวล2ในเมื่อมันเงื่อนไขมันต้องปลดล็อกเวล4คุณก็ยังเข้ามาในฐานนี้ได้นะโอ้ my god โอเคจะมีเป็นแล้วที่นี่ก็มีไอยาผ่านนะลำนี้จอดไปด้วยนะไอลำนี้มันไม่ลิมิเต็ดหรอกบอสครับมีทางนู้นแหละแล้วก็มียาผ่านนะเซนติเนลอยู่คันนึงนะเดี๋ยวต้องแฮกแจ็คก่อนโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางที่เชื่อมไปยังป่องนิวเคลียร์นะโอเคเปิดมาโอเคไปมันก็อยู่ตรงใต้นี้แหละใต้ค่ายทหารสถานที่อย่างนี้โอเคนะผมเดี๋ยวผมจะไปแจกโค้ดกันนะโค้ดน่าจะหมดแล้วนะเพราะผมจะลงวันจันทร์โอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาก่อนเพื่อจะใหม่คลิปหน้าผมถ้าคลิปหน้าอยากท่านผู้ชมก็อยากให้บอกทำอะไรก็บอกมาได้นะผมก็อยากจัดสอนอะไรก็บอกพี่แม่นะผมทำตามขอจากคุณดูเกือบทุกคอมเมนต์นะโอเคก็ไปแล้วนะสวัสดีครับเจอกันเถอะ